คครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นิด้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อยากจะมาแจ้งข่าวดีให้ทุกท่านทราบแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานนะครับคือวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดงานที่สำคัญอาจจะเป็นงานคืนสู่เหย้านะครับที่จะเชิญชวนพวกเรามาคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยทางคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน AHRD นะครับซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาตินะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเย็นวันที่9เนี่ยเราจะจัดให้มีงานเราเรียกว่าเป็นคืนสู่เหย้าก็ได้นะครับเราเรียกว่าเป็นงาน HRD Wisdom Concerto นะครับในงานนี้นะครับทางทีมงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยก็จะจัดให้มีเรียกว่าการแสดงนะครับซึ่งจะนำเอาวงดนตรีแจ๊สนะครับเรียกว่าสยามบิ๊กแบนด์นะครับวงนี้เป็นวงชั้นนำนะครับแล้วก็มีศิษย์เก่าของเราด้วยนะครับร่วมแสดงดนตรีในนี้ด้วยในงานนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงนะครับโดยมีคณาจารย์นะครับของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราจะมาร่วมกันร้องเพลงนะครับเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงร.9นะครับแล้วก็เราจะมีงานที่เรียกว่าเป็น HROD Talk ฉบับพิเศษนะครับจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอัจฉริยภาพของในหลวงร.9นะครับทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านกีฬานะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเราก็จะเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไปในตัวด้วยแล้วเราจะได้เจอกันพี่ๆน้องๆ นะครับในงานนี้ด้วยนะครับในงานนี้เราจะมีทั้งการแสดงนะครับทั้งอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆของที่ระลึกเนี่ยนะฮะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยแต่ที่สำคัญคือเราจะได้มาเจอกันและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือคณาจารย์ของคณะรวมถึงศิษย์เก่าเราจะมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์กันนะครับจะมีบางท่านที่เรียกว่านักศึกษาอาจจะเซอร์ไพรส์เลยนักศึกษาศิษย์เก่าต้องเซอร์ไพรส์เลยมีอาจารย์ทั้งผู้ใหญ่ทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยของเราเนี่ยจะมาร้องเพลงในพระราชนิพนธ์กันรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่และที่สำคัญอาจารย์ทุกท่านจะมีการแต่งชุดไทยเรียกว่าโบราณนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยามานะครับมาโชว์ให้พวกเราดูกันก็จะเป็นความเซอร์ไพรส์อีกแบบหนึ่งนะครับนะฮะก็ยังไม่อยากจะเปิดมากไปกว่านี้แต่อยากให้ทุกคนล็อกวันไว้วันที่9พฤศจิกายนนะครับล็อกวันไว้มาเจอกันนะฮะแล้วก็ติดต่อซื้อบัตรได้นะครับเรามีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะฮะเรียกว่าลงทุนนิดนึงก็คุ้มค่าแล้วที่จะได้มาเจอกันแล้วมาได้ดูงานแสดงนะครับครั้งนี้นะครับวันที่9พฤศจิกายนเจอกันครับสวัสดีครับ